วัสดีครับดอกไม้ป่าสวัสดีค่ะไฟนี้เจอใครครับเจอกับบาบาร่าอาเกียเกมการชกเป็นยังไงบ้างตึงเครียดมากค่ะหนูตื่นเต้นมากมากเลยค่ะก่อนชกเสียเปรมบอกอะไรกับเราไหมบอกว่าไม่ต้องพอมันจะมาเข้าในให้ฉากออกแล้วก็เตะซ้ายอะไรอย่างเงี้ยพอเข้ามาก็ผลักออกอะไรอย่างเงี้ยเข้าแกก็บอกเชิงประมาณว่าไม่ต้องไปเข้าในกับเขาเราเล่นวงนอกดีกว่าก็ปกติเราเป็นมวยสไตล์ไหนสไตล์วงนอกค่ะก็คือฝีมือใช่ยกวันนี้ถ้าไม่ได้นับยกแรกคิดว่าลูกเกมมันจะออกมาอย่างไรบ้างตึงเครียดมากเลยค่ะเพราะว่าหนูก็คงจะเริ่มมันหมดแรงพอได้นับจังหวะนั้นอ่ะเรารู้สึกไงบ้างโบนัสค่ะโบนัสอ๋อคือกะน็อกเลยใช่ไหมใช่หนูอยากได้โบนัสแต่มันไม่ได้ยก3เป็นไงเหนื่อยค่ะเหนื่อยหนูเหนื่อยมากแล้วหนูคิดอะไรไม่ออกด้วยแล้วก็แบบเกมการชกก็คือแบบหนูไม่คิดว่าหนูจะแบบพอเขาหนูเป็นคนที่แบบไปกอดเขาเองด้วยแล้วแบบทำไมหนูทำอย่างนี้หนูก็ไม่รู้เหมือนกันเพราะว่าหนูเหนื่อยนะเห็นบอกว่าปลดล็อกในรอบ2เดือน2เดือนนั้นหายไปไหนมาครับซ้อมอย่างเดียวเลยค่ะซ้อมหนักมากทั้งเช้าและเย็นเสียบรรจงคุมทั้งเช้าทั้งเย็นเลยค่ะแล้วก็ปั้มหนักมากเพราะว่าบาบาร่าเขาเป็นมวยเข่าเมื่อกี้เห็นได้ยินมาว่าเราไม่อยากต่อยกับบาบาร่าใช่ค่ะแต่ก่อนที่จะมาเจอกันครั้งนี้คือแบบหนูอ่อนในค่ะหนูอ่อนในแล้วก็ความแข็งแรงหนูไม่ถึงค่ะเพราะว่าบาบาร่าเขาแข็งแรงค่ะแข็งแรงจับเข้าในแล้วคือแรงหนูไม่ถึงหนูรู้เลยว่าถ้าหนูไปต่อยกับเขาตอนนั้นหนูแพ้ไม่มีสภาพโดนด่าเละเลยค่ะหมดยกมั่นใจไหมหมดยกมั่นใจค่ะมั่นใจว่าต้องเอาชัยชนะกลับไปให้ได้พอได้รับการชูมือแล้วความรู้สึกตอนนั้นเป็นยังไงบ้างหนูโล่งมากเลยค่ะที่ทำได้แล้วก็คนดูถูกหนูเยอะค่ะไม่คิดว่าจะมีวันนี้ค่ะที่แบบได้ต่อยรายการใหญ่แล้วก็ทำให้มันสำเร็จได้ต้องขอบคุณผู้ใหญ่ทุกคนมากเลยค่ะที่ให้การสนับสนุนหนูวันนี้แล้วฝากทุกคนติดตามก็ฝากติดตามหนูด้วยนะคะดอกไม้ป่าเฟสเทคค่ะหนูจะทำให้ดีที่สุดค่ะตั้งใจซ้อมแล้วก็ขยันวิ่งแรงดีๆหนูจะไฟนี้อาจจะไม่ดีเท่าที่ควรค่ะแต่ว่าหนูจะไปเก็บเอาความผิดพลาดของไฟนี้ไปปรับปรุงค่ะขอบคุณนะคะ